ลองดูหน่อยเอามาคุยใช่ไหมเปิดได้ยาวแต่โอมาจากบ้านตั้มรับนั่งเดี๋ยวมาเปิดได้พี่ต้องถามหน่อยพี่ไปเอาที่ตายที่บ้านคือรถคันนี้ครับเนี่ยที่ขายหวานที่เจอตอนพบคนนี้นี่คือน้ำหวานครับตอนหนึ่งวันหนึ่งวันไม่ได้ขนาดนี้ตลาดสุขุมแบบแน่นๆเลยจะได้อยู่ทำไมเข้ามาในตู้นี้ก็ตอนหนึ่งรังประมาณตีไป140รังได้กิโลเดี๋ยวมันต้องตัวนี้หรอไม่ต้องดูไฟของมันไม่ต้องดูแลร่างนั้นจบเลยมีนักพยานมีนักพยานอยู่ไฟไม่ได้ขาดเลยตังค์ตังค์นี้แบ่งได้ทุกปีปีละ2รังปีละ2รังปี6ขึ้นพันมันได้ไปอีก2ถ้าเราจะเลี้ยงนะครับมันง่ายกว่าพึ่งนะครับถ้าตามความเป็นจริงที่ผมเลี้ยงมาจากช่วงที่เลี้ยงมา4ปีกว่าคือตอนเริ่มต้นอ่ะส่วนใหญ่ชาวบ้านคนที่เลี้ยงมาก่อนๆเขาจะห่วงวิชาเขาจะไม่ค่อยบอกรายละเอียดเราแล้วแต่พอเราเลี้ยงเราจะเก็บจากประสบการณ์ที่เราได้มาเองเลี้ยงมาทั้งหมดเกือบ4ปีกว่า4ปีครึ่งประมาณนั้นเฉพาะที่บ้านนี้ตอนนี้ประมาณ80กว่ารังที่เลี้ยงได้ทางเหนือนี่นะครับที่จากประสบการณ์ผมเลี้ยงนะจะมีปากแต่ที่เป็นหน้าปากแต่ที่หน้ารังสีขาวผลเงินแล้วก็เขาเรียกอะไรเราวีเชฟเป็นไข่แผงตัวนั้นจะเป็นคนนิยมเอามาเลี้ยงเพื่อความสวยงามแต่ก็ได้น้ำหวานพอๆกับคนเงินออกหากินเองครับคือเราไม่ต้องดูแลเลยก็หาหลังให้เขาอยู่เหมือนสร้างคอนโดให้เขาแล้วก็ปีนึงเก็บค่าเช่าครั้งหนึ่งต่อครั้งโถเฉลี่ยก็ตีประมาณ10รังได้ขวดแล้วเวลาที่เก็บประมาณ1ปีเราจะทำการแยกขยายรังครั้งนึงด้วยผลผลิต1ปีพอเราเก็บน้ำหวานเราจะได้ขี้ชันขี้ชันนี่เขาจะซื้อขายกันประมาณขีดละ100กิโลละ1,000แต่อย่างเนี้ยใน1ปีเนี้ยพอเราแยก1ปีปุ๊บเราจะได้รังทวีคูณขึ้นเป็น2เท่าอย่างเรามีอยู่10รังเราก็จะได้เป็น20รังเพราะเราจะแบ่งครึ่งขายเขาออกไปเป็นอีกครึ่งนึงไปเพื่อขยายเพิ่มครับก็หลักๆก็คือรังลังมันจะขายตอนหนึ่งลังเนี่ยที่เราแยกขยายเนี่ยลังหนึ่งขั้นต่ำคือ500ถึง700บาทแล้วก็น้ำหวานตกซีซีละ2บาทขวด700ซีซีก็อยู่ขวดละประมาณ 1,400 ถ้าหากใครต้องการสนใจในโซนภาคเหนือเนี่ยนะครับที่แบบสามารถมาหาผมได้ที่บ้านเลยก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็หรือจะโทรมาปรึกษาก็ได้ที่เบอร์0909119412นะครับคือตัวพวกนี้ตัวเล็กๆแต่นายพยาติดตัวใหญ่ขึ้นมาเลยเริ่มเข้าหน้าเข้าตาแล้ว